คุณหนุ่มขาครับคุณเนี่ยเป็นทั้งนักข่าวปกติแล้วก็เป็นนักข่าวบันเทิงด้วยปกติบ้าบอเหรอครับคุณปกติบ้าบอก็ยังอนุญาตจัดให้แบบนี้มาสายบันเทิงคุณเคยครอบครูบ้างยังโอ้ยังเลยอะอยากไปครอบเหมือนกันชวนไปด้วยนะอยู่จริงๆแล้วอยู่ในสายบันเทิงควรครอบครูนะคะครับเหมือนพวกเขาเหล่านี้ค่ะอยู่ในสายบันเทิงเขาก็ไปครอบครูเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะนำทีมโดยคุณเขตฐานทัพค่ะคุณเอกรังสีโรจน์คุณโหนธนากรค่ะนำทีมเหล่านักแสดงค่ายสปีดวันค่ะร่วมพิธีครอบครูเสริมสิริมงคลค่ะที่วัดคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณหนุ่มครับซึ่งทุกคนก็มาพร้อมเพรียงกันด้วยหน้าตาสดชื่นค่ะพร้อมบอกว่านอกจากได้มาร่วมพิธีครอบครูแล้วนะคะยังได้มาพบปะรุ่นพี่อีกด้วยพร้อมทั้งไม่ลืมค่ะฝากแฟนๆให้ติดตามงานละครของเหล่านักแสดงช่อง7สีทุกท่านด้วยค่ะเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่พวกเราเหล่านักแสดงนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ความมั่นใจมีกำลังศรัทธาที่จะเริ่มต้นนะครับงานใหม่ๆนะครับในปีต่อไปปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่มีพี่ๆน้องๆมากันเยอะเลยแล้วก็เป็นงานบุญที่บริษัทสปีดวันเนี่ยทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอบอุ่นทุกครั้งที่มานะครับปีนี้ก็มีเด็กๆน้องๆเยอะมากเด็กๆใหม่ล่าสุดรู้สึกว่าปีนี้และปีต่อไปจะดีจะได้มีงานปังๆถูกต้องก่อนช่องเจ็ดจะได้ปังๆก็รักช่องเจ็ดอย่าลืมนะฮะกด35ครับโอ้โหนี่พี่ๆสปีดวันถ้ามีครอบครูที่ไหนบอกด้วยนะครับอยากไปครอบด้วยสายบันเทิงนี้ต้องครอบครูนอกจากครอบครูแล้วก็ต้องนับถือพิคเนแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือครอบครูแล้วก็จะประสบความสำเร็จ